สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลนะครับวันนี้เรามาที่สวนครูจุนนะครับสวยงามมากเลยนะครับอันนี้ครับสวนอะไรครับนี่ครับสวนมะพร้าวมะพร้าวนะครับโอ้โหเห็นแต่ในรูปนะครับเราเลยตามมาถึงที่เลยนะครับมะพร้าวน้ำหอมครับประมาณ50ต้น50ต้นนะครับที่นี่ที่ไหนครับที่นี่บ้านน้องบ้านนนสว่างนะฮะบ้านนนสว่างตำบลบางทรายใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารโอ้คิดยังไงครับถึงมาปลูกมะพร้าวที่นี่ครับถึงลาออกจากงานครับครับก็แต่ก่อนทำงานอะไรนะครับแต่ก่อนอยู่โรงกลั่นน้ำมันนะครับอ๋อโรงกลั่นน้ำมันอ๋อโรงกลั่นน้ำมันที่ระยองนะครับที่ระยองก็คิดยังไงครับถึงลาออกจากงานประจำมาทำเป็นฟาร์มออร์แกนิกเนาะครับครับทีแรกก็ตอนนี้คือสอนอยู่นะฮะหลักคือสอนหนังสือแต่ว่าจะมาทำสวนเมื่อวันหยุดอย่างวันนี้วันพืชมงคลก็เป็นมงคลจริงๆที่หมอเก่งได้มาใช่ครับหมอเก่งชาแนลนะครับเราได้มาติดตามสวนนะครับเราเห็นครูจุนมาตั้งแต่นู้นนะครับ2ปีนะครับเห็นต้นมะพร้าวครับตอนแรกนึกว่ามันจะต้นเล็กๆนะครับมาดูก็ตกใจมากเลยนะครับต้นใหญ่มากเลยนะครับก็คือชอบกินสรุปคือชอบกินมะพร้าวก็เลยปลูกมะพร้าวนะครับแต่ว่าการดูแลมะพร้าวเนี่ยมีข้อแนะนำอยู่ 2-3 อย่างนะครับเริ่มต้นเลยเนี่ยนะฮะตอนที่จะปลูกเนี่ยนะครับห้ามเอาที่มันเป็นลูกมันนะฮะฝังไปดินทั้งหมดเลยนะครับให้เหลือส่วนที่เป็นลำต้นมันเนี่ยโผล่พ้นดินนะครับแล้วก็หันหัวมันอ่ะไปทางทิศตะวันออกอ้าวไปทิศตะวันตกได้ไหมครับมันต้องการแสงในตอนเช้าต้องการแสงเนาะแล้วการเอียงมันเนี่ยจะทำให้ลำต้นมันขึ้นแบบว่ามันโค้งอ่ะมันต้นมันจะไม่สูงนะครับเทคนิคที่2นะครับก็คือต้นมะพร้าวเนี่ยชอบเกลือแล้วก็ชอบปุ๋ยจากมูลไก่นะฮะดังแล้วมันชอบเค็มเราสังเกตไหมเวลาไปทะเลเห็นต้นมะพร้าวเยอะมากเลยแสดงว่ามันอยู่กับทะเลได้มันชอบเค็มนะฮะนั่นคือในเกลือก็ยังมีพวกโซเดียมมีโพแทสเซียมมีไอออนต่างๆนะครับผมก็เลยใส่เกลือนะฮะใส่เกลือลงไปมันก็เลยโตดีอันนี้2ปีนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือว่าห้ามเลยนะครับห้ามตัดกิ่งทำไมรู้ไหมฮะอันนี้จากการสังเกตของผมเองนะฮะการที่เราตัดกิ่งมันเนี่ยต้นมันจะขึ้นสูงอย่างเดียวแต่ถ้าเราไม่ตัดกิ่งเนี่ยกิ่งเนี่ยมันจะโน้มลงการที่มันโน้มลงเนี่ยมันจะทำให้ตรงกลางมันอ่ะมันแตกออกอย่างเงี้ยแตกออกมันแตกออกหมายความว่ายอดมันจะแตกได้ดีแล้วลำต้นมันจะอ้วนแล้วมันจะไม่สูงนะครับแล้วก็การป้องกันแมลงมะพร้าวเนี่ยก็มีแมลงด้วงแล้วก็แมลงปีกแข็งบางชนิดค่อนข้างเยอะนะครับผมใช้น้ำส้มควันไม้นะครับใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับเปลือกผลไม้หมักนะฮะเปลือกผลไม้หมักแล้วก็ฉีดนะครับอาทิตย์ละครั้งนะฮะเพราะน้ำส้มควันไม้เนี่ยกลิ่นมันจะเหม็นๆใช่ไหมฮะมันจะไม่ชอบนะฮะผมก็จะฉีดอาทิตย์ละครั้งนะฮะฉีดพ่นนะฮะฉีดพ่นไปรอบๆนะฮะไปรอบๆนะครับแล้วก็ต้นมะพร้าวเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องการน้ำมากนะครับเทคนิคการให้น้ำของผมคือผมใช้สายน้ำหยดนะฮะสายน้ำหยดก็เปิดทิ้งไว้นะครับแล้วก็ให้มันหยดไปเรื่อยๆนะฮะถ้ามันชุ่มแล้วก็พออย่างนี้เป็นต้นนะฮะแค่นี้พอประหยัดน้ำมากเลยนะครับจะเห็นว่านี่ฮะครับต้นสวยงามมากเลยนะครับต้นมะพร้าวขูดจุนนะครับแค่2ปีใช่ไหมครับนี่2ปีครับนึกว่า5ปีนะครับนี่2ปีเองนะครับก็ประมาณสัก 3-4 ปีก็เริ่มคิดว่าน่าจะออกลูกนะครับครับอันนี้คุณลุงจากสวนคุณลุงวิทยานะฮะสวนมะพร้าวออร์แกนิกที่นครปฐมสามพันนะฮะเอาพันธุ์มาให้ถึงที่เลยนะครับโอ้สายพันธุ์อะไรครับมะพร้าวน้ำหอมแท้นะครับมะพร้าวน้ำหอมสามพันนะคาดว่าอีกกี่ปีครับได้ผลผลิตครับประมาณ 3-4 ปี 3-4 ปีใช่ไหมครับโอ้โหสุดยอดเลยครับครับต้นสวยงามมากเลยนะครับอันนี้คือเป็นตัวแรกที่ผมปลูกนะฮะเป็นงามทุกต้นเลยนะครับไม่ใช่งามแค่ต้นเดียวเนาะทางนู้นนะฮะก็เริ่มมะพร้าวนะครับนู่นครับสวยงามเลยนะครับที่จะบอกก็คือว่าเราจะต้องใช้ฟางนะครับไปคลุมมันนะฮะไปคลุมที่รอบๆต้นมะพร้าวเพื่อป้องกันความชื้นมันระเหยออกนะฮะป้องกันความชื้นระเหยออกนะครับเห็นว่าตรงนี้นะฮะเราก็มีน้ำหยดมาถูกไหมฮะเราก็ปล่อยน้ำหยดนะฮะนี่ฮะปล่อยน้ำหยดมาเห็นไหมฮะน้ำหยดมาเนี่ยเป็นน้ำหยดมาถูกไหมฮะทีนี้มันก็จะมีความชื้นอยู่ตรงนี้ความชื้นเนี่ยหน้าแล้งเนี่ยมันก็จะระเหยไปได้ถูกไหมเราก็ต้องใช้ฟางเนี่ยฮะคลุมไว้นะฮะคลุมไว้เพื่อป้องกันความชื้นเนี่ยนะฮะออกไปจากต้นมะพร้าวเรานะฮะก็จะทำให้ต้นมะพร้าวเราเหี่ยวได้รากมะพร้าวเนี่ยหากินกับรากบนผิวดินนะฮะบนผิวดินเราห้ามดายหญ้าเด็ดขาดให้ถอนเอานะฮะจำไว้ว่าใบถึงไหนรากจะไปถึงนั่นตอนนี้รากมาถึงนี่แล้ว
นะฮะเขาก็จะหากินผิวหน้าดินดังนั้นเราควรจะทำบริเวณเนี่ยให้ชุ่มชื้นไว้ตลอดเวลาเพราะมะพร้าวชอบน้ำมากนะครับต้นนี้ก็2ปีใช่ไหมครับ2ปีทุกต้นเลยครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับแต่จะมีบางต้นนะฮะที่เจอแมลงแล้วเกือบเอาไม่อยู่ไหนครับมาได้เจอแมลงไหนครับดูหน่อยครับแบบว่าศัตรูคืออะไรนะครับมะพร้าวที่บ้านเราครับครับเจอแมลงแบบว่ารุมแบบว่าจะตายเลยนะฮะต้นนี้ก็สุดท้ายนะครับไปเจอเทคนิคว่าทำยังไงถึงรอดกลับมาได้นะฮะน้ำส้มควันไม้ใช่ครับน้ำส้มควันไม้ครับน้ำส้มควันไม้เป็นออร์แกนิกนะครับช่วงแรกเนี่ยคือฉีดหนักมากเลยเกือบวันเว้นวันให้ทางคุณยายทองอะไรช่วยดูแลนะครับจนฟื้นกลับมามี2ต้นต้นนึงกับต้นหลังห้องน้ำนะฮะที่รอดกลับมาที่เหลือจะเห็นว่าซ้ายขวาหน้าหลังเนี่ยเริ่มโตใหญ่นะฮะใช่ครับสวยงามมากเลยนะครับมะพร้าวปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับเป็นแกลบต้นนี้ก็สวยนะครับต้นนี้ทรงสวยครับใช้แกลบดำนะครับแกลบดำเนี่ยจะเป็นตัวเพิ่มให้พื้นดินของเราเนี่ยร่วนซุยนะฮะแล้วก็ใส่เลยใช่ไหมครับไม่ต้องหมักใช่ไหมครับแกลบดำเราแกลบดำตัวนี้ใส่ตรงโคนเลยหรือใส่ตรงไหนครับผมไม่ได้หมักนะฮะผมใส่เลยนะฮะครับอีกอย่างนึงถ้ามันมีเพลี้ยหรือมันมีด้วงอยู่นะฮะมันจะเป็นตัวสร้างความระคายเคืองให้กับพวกแมลงหรือสัตว์ที่อยู่ตามนี้ถูกไหมฮะมันจะไม่ชอบเราก็โรยลงไปอย่างนี้โรยใส่ต้นเลยใช่ไหมครับโรยใส่อย่างนี้โอ้เทคนิคพิเศษเลยนะครับพอพวกด้วงหรือว่าพวกแมลงมันมาเจอมันก็จะระคายเคืองเพราะมันโดนตัวมันก็จะไม่อยู่นะฮะระหว่างต้นมะพร้าวที่ผมปลูกห่างกันประมาณสัก5เมตร5เมตรใช่ไหมครับระยะห่าง5เมตรผมก็มีปลูกต้นกล้วยใส่โอ้สุดยอดนะครับสุดยอดหมุนเวียนถูกไหมฮะเป็นพืชหมุนเวียนนะครับผมก็ใช้น้ำหยดสายน้ำเดียวกันนี่แหละให้เกิดประโยชน์สูงสุดยาวกี่เมตรเลยครับสายยาวไปถึงข้างล่างเลยนะครับตั้งแต่บนนู่นบนถึงนู่นเลยนะครับสวนท้ายสวนเลยครับทั้งหมดเลยประมาณโอ้โหมะพร้าวสวยงามมากเลยนะครับ200เมตรอีก2ปีแล้วเรากลับมาใหม่นะครับเราจะมาน่าจะได้ผลผลิตกินมะพร้าวอ่อนกันครับกินมะพร้าวกันครับมีแผนว่าจะทำอะไรบ้างครับสวนแปลงนี้ครับกี่ไร่นะครับแปลงนี้ประมาณ3ไร่3งานกับอีก90ตารางตั้งใจทำเป็นแบบออร์แกนิกเลยใช่ไหมครับ 100% เลยนะครับ 100% ออร์แกนิกใช่ครับเพราะว่าช่องของเราผมเรียนเคมีมาใช่ครับผมจบเคมีมาผมรู้ว่าการที่ใส่สารเคมีลงไปในสารอาหารสุดท้ายแล้วมันจะย้อนกลับเข้ามาที่ตัวเราเองใช่ครับดังนั้นแล้วเนี่ยทางที่ดีที่สุดก็คือว่าหลีกเลี่ยงซะแล้วก็ช่วงแรกเนี่ยมันอาจจะโตช้ามันอาจจะไม่งามเพราะมันกำลังสร้างภูมิต้านทานมันอยู่ถูกไหมครับครับสวนนี้ได้กี่ปีแล้วครับเราเริ่ม2ปีครับ2ปีน่าจะเริ่มเท่ากับช่องของเราเลยนะครับหมอเก่งก็เริ่ม2ปีขึ้นสู่ปีที่3เหมือนกันนะครับแต่ว่าเราสวนของเราสู้สวนคุณจุนไม่ได้นะครับเรื่องมะพร้าวครับดูสิครับ2ปีต้นใหญ่มากเลยนะครับต้นสูงนะครับก็เราให้ปุ๋ยครับขี้วัวครับขี้ไก่ครับแล้วก็เกลือครับเนี่ยสังเกตนะไฟเริ่มเหลืองแล้วครับเหลืองหมายความว่าขาดไนโตรเจนแล้วนะฮะเริ่มขาดไนโตรเจนแล้วเราต้องใส่อะไรครับไนโตรเจนได้เป็นออร์แกนิกขี้วัวขี้วัวครับโอ้ขี้วัวแต่ต้องหมักก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่หมักเนี่ยมันจะยังมีความร้อนอยู่คือมีก๊าซมีเทนอยู่ก๊าซมีเทนก็จะทำให้ต้นไม้เนี่ยเฉาได้นะฮะเพราะว่าการหมักพวกแก๊สหรือผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติซึ่งมันเป็นไฮโดรคาร์บอนถูกไหมฮะภาษาชาวบ้านนะฮะอาจจะเรียกว่าเป็นกลิ่นจากมูลสัตว์นะฮะถ้าเราเอามือไปจับบางอังอยู่มันจะร้อนๆใช่ครับมันร้อนครับครับเขาเรียกว่าปุ๋ยร้อนสวนผมนี่ไม่หมักครับเทใส่เลยครับเพราะว่าเราไม่มีเวลาหมักหมักกับอะไรครับหมักกับอะไรครับการหมักขี้วัวนะครับครับผมหมักใส่กับฟางแล้วก็น้ำจุลินทรีย์ออร์แกนิกที่ผมทำเองนะครับผมเอายาคูนะครับแล้วก็ EM ครับแล้วก็น้ำมะพร้าวครับเพื่อให้แล้วก็น้ำข้าวหมากครับรู้จักใช่ไหมฮะครับครับเพื่อจุลินทรีย์พวกนั้นน่ะมีทั้งแลคโตบาซิลัสจุลินทรีย์ที่ช่วยในการย่อยสลายนะครับมันก็ทำให้ขี้วัวเราเนี่ยครับแปลงเป็นปุ๋ยได้เร็วขึ้นโอ้สุดยอดเลยมากนะครับสูตรออร์แกนิกของครูจุนเรานะครับก็เอามาใส่ต้นมะพร้าวก็ทำให้มันได้ปุ๋ยแบบออร์แกนิก 100% แล้วที่หมด3ไร่กว่านี้แพนว่าจะปลูกอะไรบ้างครับ2ไร่นะครับ2ไร่แรกนะครับมะพร้าวมะพร้าวนะครับเป็นมะพร้าวแล้วก็แซมด้วยกล้วยแล้วก็พืชกินในรายวันเช่นพริกบวบขิงข่าตะไคร้นะฮะแล้วก็อีกประมาณสัก1ไร่นะครับครับ1ไร่ครับ1ไร่ตอนนี้นะครับเป็นอะโวคาโดกับมันนะฮะอะโวคาโดกับมันนะครับและที่เหลือจะเป็นสระน้ำนะครับที่เหลือจะเป็นขุดสระเพื่อที่จะรองรับน้ำฝนนะครับแล้วก็จะปลูกพืชเพิ่มเติมนะฮะแต่เก็บความลับไว้ก่อนอย่าเพิ่งไม่กล้าพูดจะได้หรือเปล่านะฮะโอเคครับเก็บเป็นความลับไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูว่าได้ครับเราจะต้องมาติดตามแน่นอนเลยครับครับผมสุดท้ายนี้จะมีอะไรฝากถึงท่านผู้ชมที่อยู่ช่องที่ดูช่องของหมอเก่ง Channel อะไรไหมครับในครับ
เริ่มต้นนะครับการทำเกษตรนะฮะปลูกที่เราคิดว่ามันเราอยากจะกินก่อนมันไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้นะฮะแต่เราต้องมีความรู้เรื่องเกษตรอย่างเช่นเกษตรต้องการอะไรครับต้องการน้ำก่อนใช่ครับน้ำนี่สำคัญครับน้ำอันที่สองครับดินครับเลี้ยงดินครับแล้วให้ดินเลี้ยงพืชนะฮะอาจจะเคยได้ยินประโยคนี้นะครับคำว่าเลี้ยงดินคือทำดินให้ดีสมมติเราบอกว่าดินเราเป็นดินทรายนะครับพืชต้องการอะไรไนโตรเจนฟอสฟอรัสนะครับโพแทสเซียมถูกไหมครับ NPK เรารู้อยู่แล้ว N มาจากไหนล่ะพืชตระกูลถั่วครับปลูกไปเลยฮะปลูกไปเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฮะหมอเก่งอาจจะเห็นใช่ไหมฮะครับผมนะฮะปอเทืองใช่ไหมฮะใช่ครับเลยครับเพื่อให้เพิ่มไนโตรเจนให้กับดินครับนะฮะส่วนพวกโพแทสเซียมเนี่ยฮะเดี๋ยวก็เอามาจากพวกเปลือกผลไม้ที่หมักนะฮะแล้วก็พวกธาตุรองแคลเซียมหรือพวกอันนี้ก็มาจากเปลือกไข่ก็ได้นะฮะอาจจะมีหาสูตรว่าเปลือกไข่ทำยังไงเพื่อให้กลายเป็นแคลเซียมก็คือเราสามารถใช้วัตถุดิบจากที่เหลือจากธรรมชาติที่เหลือจากผลไม้ที่เหลือจากครัวเรือนนะครับเอามาทำปุ๋ยนะฮะแล้วมาให้ต้นไม้กินนะครับนี่คือการใช้งานสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดสุดท้ายคือทุกอย่างต้องย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยแต่เราต้องรู้วิธีกันว่าจะทำปุ๋ยยังไงนะฮะ1น้ํา2ปุ๋ยนะครับ3ไปรู้จักว่าพืชชนิดนั้นน่ะมันต้องการน้ําเท่าไหร่มันต้องการแสงยังไงวิธีการดูแลแมลงยังไงนะครับแล้วก็เริ่มลงมือทําพูดอย่างเดียวอ่านอย่างเดียวใช่ครับใช่ครับต้องทํานะฮะสุดยอดมากครับจะได้เรียนรู้ไปความสุขของเราก็จะเกิดขึ้นจากการที่เราเห็นสีเขียวที่มันเพิ่มขึ้นใช่ครับจากบริเวณข้างๆนะครับหมอเก่งดร.เก่งจะเห็นว่ามันแห้งแล้งหมดเลยเห็นไหมครับใช่ครับดูข้างๆแห้งแล้งหมดเลยนะครับไม่มีใครทำอะไรเลยครับผมเพราะอะไรเพราะไม่มีน้ำใช่แต่จากการศึกษาผมพบว่าบริเวณใต้นี้มีน้ำผมไปที่กรมธรณีวิทยานะฮะไปดูว่าข้างล่างมีน้ำไหมน้ำบาดาลนะปรากฏว่ามีพอมีปุ๊บเราจะขุดน้ำแล้วก็พื้นที่เราเป็นสโลปครับหมอเก่งการที่เป็นสโลปเนี่ยมันก็มีข้อดีนะน้ำจะไหลจากที่สูงลงไปที่ต่ำเราก็สร้างแทงน้ำขึ้นมาแล้วปล่อยตามสายแล้วก็ให้มันไหลลงไปนะฮะต่อไปประเทศไทยนะครับใช่เป็นศูนย์กลางทางด้านเกษตรออร์แกนิกของโลกประเทศไทยนี้ผมเราคิดว่าโชคดีนะครับปลูกอะไรได้ทุกอย่างครับข้อแรกถ้ามีน้ำปลูกได้ทุกอย่างคิดว่าน้ำมีทุกที่ครับถ้าเราสนับสนุนอย่างจริงจังนะครับใช่ครับเห็นไหมครับขนาดกูจุนปลูกแค่2ปีนะครับดูสิครับต้นมะพร้าวครับเห็นไหมครับมะพร้าวน้ำหอมเราต้องระบบคิดนิดนึงนะครับอยากรู้ว่าเป็นมะพร้าวน้ำหอมจริงหรือเปล่าขออนุญาตนะฮะแล้วก็ขยี้ใบนะฮะแล้วก็ดมครับขยี้ใบแล้วก็ดมให้ผมดมหน่อยครับแล้วก็ขยี้เป็นยังไงครับขยี้ครับมันจะมีกลิ่นนะฮะกลิ่นแบบไหนครับมันจะเป็นกลิ่นแบบหอมๆใช่โอ้หอมมันอ่อนนะฮะหอมอ่อนนะครับนะฮะโอเคครับนะฮะนี่คือมะพร้าวน้ำหอมแท้ตอนซื้อนะฮะถ้าใครกลัวจะโดนหลอกนะครับเด็ดใบมาแล้วก็ขยี้ให้ออกลักษณะแบบว่าจะเป็นคล้ายๆเป็นน้ำแล้วนี่ตัวนี้เนี่ยนะฮะของแท้เลยนะฮะดมเลยฮะโอเคนะครับก็ขอฝากก่อนเลยอันดับแรกฝากช่องหมอเก่ง Channel หมอเก่ง Channel นะครับขอขอบคุณหมอเก่งนะฮะที่มาแวะเยี่ยมเยียนสวนแห่งนี้นะครับแล้วหวังว่าโอกาสหน้ามาเนี่ยจะได้มะพร้าวจะได้ผลผลิตทางการเกษตรไว้เสิร์ฟมากกว่านี้นะครับครับก็เป็นไงบ้างครับสวนครูจุนนะครับต้นมะพร้าวนะครับล็อตแรกไป50ต้นนะครับ50ต้นครับถ้าชอบก็ฝากติดตามช่องหมอเก่ง Channel ด้วยนะครับถ้าสวนออร์แกนิกคุณอยู่ที่ไหนในจังหวัดมุกดาหารอยู่ใกล้เราจะตามไปถึงที่ครับขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องของเราครับขอบคุณครับขอบคุณคุณครูจุนนะครับที่ให้เรามาเยี่ยมชมสวนมะพร้าวออร์แกนิกนะครับขอบคุณสำหรับเคล็ดลับดีๆนะครับในการปลูกและก็ดูแลมะพร้าวน้ำหอมสวนครูจุนนะครับก่อนจากกันเราก็มีภาพต้นมะพร้าวสวยๆจากสวนของคุณครูจุนนะครับสวยงามมากเลยนะครับแค่อายุแค่2ปีขอบคุณนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับเราจะออกติดตามหาสวนออร์แกนิกครับ